ครับผมครับถามเขาเรื่องอันนี้คือคำถามใช่ไหมใช่โอเคโอเคตื่นเต้นตื่นเต้นช่วงนี้เป็นยังไงครับช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็มีคนคุยครับแต่ว่าคือจะบอกว่าทำงานทุกวันเลยพี่คือไม่มีเวลาอะไรเลยพี่คุยนอกในวงการครับอะไรนะครับนอกดาราคือผมยังไม่อยากลงรายละเอียดครับพี่ครับผมใช่ใช่ขอไม่กล้าเปิดตัวเพราะว่าติดที่อะไรยังไงคือไม่ได้ไม่กล้าเปิดตัวพี่แต่ว่ายังแบบยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับคือช่วงนี้ผมบ้าทำงานมากคือถ้าเห็นตารางผมนี่คือผมทำงานทุกวันเลยอ่ะแล้วคือวันหยุดอยู่บ้านก็คือซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านถูบ้านครับคือไม่มีเวลาก็คือผมอยู่บ้านญาติครับผมก็ช่วยๆกันทำครับอย่างล่าสุดที่มันมีข่าวว่าเราแบบเหมือนเราจะจีบปูมอ๋อในรายการสุดคือ254เราแซวกันไปเอิญกันมาแอลเอิญกันอย่างนี้ครับผมพี่ปูมก็ไม่มีอะไรพี่คือทุกอย่างก็เพื่อความสนุกครับผมความบันเทิงของแฟนๆที่ดูรายการ254ครับแต่คนเดียวเขาเชื่อนะครับเพราะว่าเราดูแบบจริงจังในการเล่นคือเราเป็นนักแสดงไงพี่ถ้าคนดูเชื่อเราก็ดีใจครับผมใช่ใช่ทำไมต้องแลกลายกันคะตอนนั้นนะครับคือพี่ลิงเขาส่งมาขนาดนั้นนะพี่ใช่ใช่คือตอนนั้นคือไม่รู้จะปฏิเสธยังไงอ่ะคือทุกอย่างก็ต้องไหลไปตามบทบาทที่เราต้องแบบต้องไปเพื่อความสนุกครับพี่พอได้ลายแล้วฝากต่อไหมครับครับผมพอได้ลายไปแล้วไม่ทักไปเลยครับไปแอดไปจริงตอนนั้นนะครับตอนนั้นแอดไปครับแอดไปครับผมคือผมมามีลายพี่บูมมาแล้วเพราะว่าแบบคือพี่บูมเขาเล่นละครกับค่ายอาหลองทูเนียแล้วผมก็ไปเคยเล่นละครค่ายนั้นบ่อยก็เจอกันคือเรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้นครับพี่แล้วจริงๆเราใช่ว่าผมมีไลน์เขานานเลยวะเออใช่มีแล้ว แล้วเราไม่ได้คุยกันเลยหรอครับแบบในไลน์แบบสารที่สุดกิจในต่างๆหรือว่าของเราก็มีของเราอยู่แล้วมุกก็มีของเขาอยู่แล้วคือไม่ได้คุยเลยพี่ไม่ได้คุยเลยด้วยผมแบบไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยอะไรด้วยครับช่วงนี้ก็ทำแต่งานเดียวแล้วอย่างดูนี่สเปคเขาคือผมบอกว่าผมไม่มีสเปคเขาพี่คือเจอชอบก็คือชอบครับแล้วสาวเราไม่ว่าเหรอคะคือเนี่ยไม่ค่อยอะไรอ่ะพี่นึกออกป่ะคือแบบเราไม่ได้อะไรอ่ะครับใช่แบบเจ้าชู้มั้ยคะผมอ่ะครับผมเจ้าชู้มั้ยเหรอก็ครับผมขอนึกก่อนขอนึกเหตุการณ์ก่อนนึงเหตุการณ์มันเยอะไม่ใช่นึกเหตุการณ์ว่าแบบมันมีเหตุการณ์เจ้าชู้มั้ยอะไรอย่างงี้ไงนึกออกป่ะเจ้าชู้ก็นิดนึงอ่ะพี่แต่ก็ไม่ได้เยอะคือผมรู้สึกว่างงป่ะไม่งงค่ะไม่งงไม่งงจริงใจดีจริงใจคือแบบก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบแบบจีบสาวเยอะๆๆๆอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าความสุขของผมอ่ะคือผมชอบที่จะทำงานแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่ผมชอบเช่นดำน้ำขี่มอเตอร์ไซค์ไต่มวยอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นอ่ะไม่ได้ชอบแบบการที่ต้องมีสาวล้อมรอบไปเยอะอะไรเงี้ยคิดว่าเราต้องชิวนิดหน่อยเราคือเวลาเราเจอคนที่สวยคนที่แบบสวยๆเงี้ยเราก็มองเงี้ยเราจะชูกันเป็นปกติเออใช่แล้วอย่างน้องพายล่ะคะน้องพายน้องพายพายไม่ใช่พี่พายเป็นพี่น้องกันใช่ครับแต่ว่าในโซเชียลทำหนักการหยอดว่าเราชอบหยอดน้องในโซเชียลเก่งผมเหรอมีหยอดด้วยเหรอพี่หรือว่าเราหยอดไปทั่วไม่ผมไม่ได้หยอดไปทั่วแต่ผมมีหยอดพายด้วยเหรอมีไหมหรือว่าส่วนตัวไม่เคยคอมเมนต์เลยน้องนึกแป๊บไม่มีนะผมไม่มีผมคุยกับพายก็คุยเรื่องงานคือพายเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นนักแสดงที่เก่งแล้วตอนเล่นระเริงไฟอ่ะผมแบบมีปัญหาการแสดงเยอะออว่าแบบเล่นไม่ได้เขาไม่ถึงอะไรเงี้ยก็ถามน้องเพราะเราเล่นคู่กันใช่ใช่ครับแล้วกลัวคนจะมองไหมว่าเราอ่ะแทงกั๊กไม่นะพี่แทงกั๊กคืออะไรมันแบบไม่ค่อยชัดเจนอะไรคุยไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ไม่ครับผมไม่เคยแทงกั๊กผมไม่ได้แทงกั๊กครับผมชัดเจนว่าผมบ้างานโฟกัสงานแล้วสารที่เราคุยนี่คือในนอกวงการใช่ไหมครับไม่รู้เลยไม่บอกสารที่เราคุยอยู่ไม่บอกผมไม่บอกจริงเหรอเอาไงยังไงผมไปก่อนเนาะไปก่อนสวยไหมคะสวยไหมคะสวยพี่ก็น่าอยู่ในวงการเนาะผมไปก่อนคือคนนอกวงการก็สวยคนนอกวงการก็สวยได้เหมือนตอนที่เราออกรายการแล้วแบบเขาบอกว่าราศีเราจะเฉาเพราะโซเชียลเนี่ยเราต้องระวังตัวไหมระวังตัวพี่ระวังตัวในที่นี่หมายถึงว่าทำอะไรก็ต้องคิดมากขึ้นใช่ๆครับแล้วก็จะต้องขุดอะไรอย่างงี้มั้ยคะไม่ต้องเล่นไม่มีอะไรให้ขุดนะพี่เพราะว่าแบบวีรกรรมที่ผมเกรียนๆอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนแท็กมาหรือคือมันจําขึ้นแบบครบรอบ5ปีสิ่งที่ทำไว้ผมก็ไม่เคยลบนะเออเพราะผมรู้สึกว่ามันก็คือประสบการณ์ที่เราทำให้เรามีวันนี้อ่ะใช่ครับผมก็เลยไม่ต้อง
แล้วก็พอเรามาอยู่จุดนี้คือเขารู้จักเรามากขึ้นก็ทำอะไรก็คือผมคิดว่าเขารู้จักเรามากขึ้นเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดดีขึ้นทำดีขึ้น